เล่าเล่ามาเล่ามาขอได้ไหมขอดูแลเธอทั้งชีวิตได้ไหมโอ้โหรายละเอียดเป็นยังไงเล่ามาเดี๋ยวฉันจะเล่าให้ท่านเปาฟังเล่ามาเล่ามาจะได้ตัดสินคดีรู้สึกว่ามันยืดเยื้อเหลือเกินคดีนี้ครับผมขอฝากด้วยแล้วกันนะครับผลงานเพลงใหม่ล่าสุดของเต้เลยซิงเกิลใหม่นะฮะร้องที่นี่เป็นที่แรกเลยทีเดียวขอดูแลเธอทั้งชีวิตนะครับขอจะได้ลูกทุ่งในบทของเรานะครับรู้ไหมดาวบนฟ้าที่แสนเอาเสียงตัวปืนเป็นกำลังใจหน่อยเร็วจันเรื่องไปแม้ไม่มีสิทธิ์ใกล้ไปกว่านั้นเห็นไหมดาวไม่เคยจะหายไปดูแลจันอยู่ไม่ไกลเชื่อว่าดาวก็คงคิดเหมือนกันรักโดยไม่หวังอะไรรักแม้เธอจะเป็นของใครฉันขอดูแลเธอไปทั้งชีวิตแม้เธอไม่คิดอะไรเฝ้ามองดูเธออยู่ไม่ไกลหันมาก็จะเจอแค่ขอดูแลเธอไปทั้งชีวิตอยู่ตรงนี้เสมอจะรักเขารักไปเลยเธอส่วนฉันจะรักเธอตลอดไปรู้ควรจะคิดไกลได้เท่านี้ดีเท่าไรไม่คนของเธอต้องกังวลขอเพียงแค่ให้เธอได้รู้ไว้ถ้าวันไหนเหนื่อยหัวใจเธอจะยังมีฉันอยู่ทั้งคนรักโดยไม่หวังอะไรรักแม้เธอจะเป็นของใครฉันขอดูแลเธอไปทั้งชีวิตแม้เธอไม่คิดอะไรเฝ้ามองดูเธออยู่ไม่ไกลหันมาก็จะเจอแค่ขอดูแลเธอไปทั้งชีวิตอยู่ตรงนี้เสมอจะรักเขารักไปเลยเธอส่วนฉันจะรักเธอตลอดไปฟังด้วยกันนะครับสำหรับเพลงนี้นะครับใหม่ล่าสุดเลยนะสำหรับงานเพลงของเต้นะครับขอดูแลเธอทั้งชีวิตนะฮะขอบคุณทุกคนน้ำใจที่มอบให้ด้วยนะครับขอบคุณคุณแม่ด้วยนะฮะเดินทางมาถึงโคราชขอดูแลเธอไปทั้งชีวิตแม้เธอไม่คิดอะไรเฝ้ามองดูเธออยู่ไม่ไกลหันมาก็จะเจอแค่ขอดูแลเธอไปทั้งชีวิตอยู่ตรงนี้เสมอจะรักเขารักไปเลยเธอส่วนฉันจะรักเธอตลอดไปสวยงามมากแดนเซอร์นะขอบคุณด้วยนะเสียงตบมือนะฮะเรื่องมันเป็นแบบนี้แหละท่านเปาที่ฟังมาทั้งหมดนั้นก็โอ้ยบ่หูเรื่องเลยวะให้เนื้อหาคือดิวจันเล่าเรื่องนี้มาให้หมดเลยเอาอย่างนี้ท่านเปารู้แล้วรู้แล้วมันมีอีกเรื่องนึงเรื่องยังสำหรับในเรื่องนี้เรื่องของฝนฟ้าอากาศอ้าวตอนนี้เนี่ยเกษตรกรของบ้านเราชาวจังหวัดชัยภูมิตอนนี้กำลังเดือดร้อนเหลือเกินท่านเปาเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวฟ้าร้องเดี๋ยวแห้งแล้งท่านเปามีอะไรจะช่วยสำหรับชาวชัยภูมิบ้างไหมเอาละพ่อหนุ่มน้อยฮะเจ้ามาถูกที่แล้วเหรอ
นอกจากข้าจะตัดสินคดีว่าความให้ความถูกต้องกับไพร่ฟ้าประชาราษฎร์แล้วครับข้ายังสามารถทำนายชะตาฟ้าดินได้ด้วยได้อย่างนั้นเลยเหรอรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าว่าอะไรจะเกิดขึ้นโอ้โหอยากรู้แล้วท่านเปาครับช่วยหน่อยเถอะฮะอยากรู้ว่าที่คอนสวรรค์แห่งนี้จะน้ำท่วมไหมอ่ะมีเปอร์เซ็นต์สูงเฮ้ยแล้วจะรู้ได้ไงอ่ะเห็นฝนเหี่ยนเหี่ยนอย่างนี้มันแปลว่าอะไรฮะเหี่ยนเหี่ยนคือฝนไม่ค่อยมีฝนกระท่อนกระแท่นแต่อย่าประมาทฝนกระท่อนกระแท่นจะมามันอาจจะท่วมก็ได้กูสิแปลให้มึงฟังให้หนังมึงกับหูเรื่องเอาเลยจากแล้วเห็นหันหน้าหลังจากนั้นเป็นยังไงต่อท่านเปล่าหลังจากนั้นต้องชมแผนที่เลยได้เลยเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังว่าโอ้ยว่าไทยว่าของหามเอ้ยประมาทเท่านั้นละเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังว่าตรงไหนเป็นยังไงใช่ไหมพร้อมแผนที่ประกอบโอ้โหดีมีแผนที่ด้วยถูกต้องเอ้าขอเชิญแผนที่เลยดีกว่าครับมาท่านเปล่าครับหยิบผิดอันแล้วครับบ่ผิดบ่ผิดอันนี้เนี่ยเหรอนี่ล่ะแผนที่ใช่เหรอแผนที่โครงการพัฒนาอำเภอคอนสวรรค์ของเฮาท่านอยู่หมู่ใดตำบลใดน้ำสีท่วมหรือบ่ท่วมตามผมมาช้าก่อนท่านเปาทำไมฮะท่านเปากลางแผนที่ขนาดนี้เผอิญมีเจ้าหน้าที่มาครับท่านบอต้องย่านอุ้ยทำอะไรกันอ่ะมีใบอนุญาตเปล่าเฮ้ยมึงขออนุญาตใครสีมาเนี่ยน่ะเห็นเลยเนี่ยหยังพ่อใหญ่ของกลางอ่ะบ่แม่นของกลางนี่อ่ะของกลางอันนี้มันของกูใบอนุญาตอ่ะท่านครับท่านมาจับพวกผมเหรอครับไม่ได้มาจับมาทำไมอ่ะมาดูมาดูแล้วไงอ่ะฮะนายเขาสั่งมาให้มาดูแล้วไงอ่ะครับเล่นให้ดีนะแล้วไงอ่ะถ้าเล่นไม่ดีก็จะพาไปปรับทัศนคติโอ้ครับครับครับไม่ทราบว่าท่านเป็นใครครับเนี่ยอ้าวสีไงไม่รู้จักเหรอเฮ้ยสีโอ้สีไหนครับสีธัญญาโอ้โหเอาเฮ้ยเอาโคตรบ้านี่วะเนี่ยโอ้ยวุ่นวายกันใหญ่แล้วท่านเปาถึงเวลาที่ท่านเปาต้องรีบอธิบายแล้วตอนนี้ฉันอยากจะรู้เหลือเกินมาสักกูย่านหำหดเบิดไว้หันที่เรียกตัวเป็นมาเบิ่งแผนที่บ้านนี่มาผู้ใดอยู่หมู่ใดตำบลใดน้ำสิท่วมหรือบ่ท่วมตามผมมาครับท่านที่อยู่หมู่5หมู่6ฝนตกยังไงน้ำก็ไม่ท่วมเพราะอะไรท่านเปาเพราะมันเป็นพื้นที่สูงมันเป็นเนินน้ำมันก็สิไหลลงมามองค่อยๆและน้ำจะท่วมตรงไหนอีกท่านเปาน้ำจะท่วมตรงหมู่1หมู่2หมู่3หรือศัพท์ราชการเขาเรียกกันว่า one to call โดยจะเพื่อพื้นที่สีแดงน้ำสิท่วมเพราะอะไรเพราะมันเป็นพื้นที่ต่ำพื้นที่ตรงนี้สุ่มเสี่ยงและอันตรายพื้นที่สีแดงสีแดงเนี่ยบอกเลยว่าห้ามอยู่ท่านเปาอันตรายมากครับจริงๆนะมันก็ไม่จริงเสมอไปท่านเปาทำไมคิดอย่างนั้นเล่าคิดยังไงก็บอกมาข้างล่างเนี่ยเล็งที่เดียวกับผมแหละที่ไหนล่ะครับคุณเต้11ไฮโลไงท่านเปาถอนคำพูดนั้นเสียเขาไม่ได้เรียกว่า11ไฮโลเขาต้องเรียกว่าอะไรศัพท์ราชการเขาเรียกกันว่าเนิน7ต่อมีมูลค่าสูงมหาศาลท่านเปาแล้วมันอยู่ได้หรือเปล่านั่นอ่ะไม่แนะนำทำไมล่ะฮะถ้าเกิดว่าคุณลงทุนงบประมาณปั๊บมันจะหายวับไปกับตาแล้วมันจะหายไปได้ยังไงเนี่ยมันสิมีพวกบ่หวังดีกับประสงค์ร้ายโยกย้ายงบประมาณของเราท่านเปาฮะและแบบเนี้ย
ฉันไปตามคืนได้ไหมเนี่ยโอ้ยหายากหายากหาเมื่อจะไปน้ำเถาะหาพ่อพ่อดอกเอาอย่างงี้ขอย้ายไปอยู่ที่อื่นได้ไหมย้ายไปใส่หมู่บ้านพระรามหมู่บ้านพระรามสามสี่ห้าและหมู่บ้านพันลักษ์ล่ะท่านเปาพันลักษ์นี่ก็สี่ห้าหกเข้าใจท่านเปาท่านเปาอีหยังอีกแล้วหมู่สิบเราอยู่ไหนล่ะหมู่สิบนี่มันเป็นหมู่ลับหรือสับราชการเขาเรียกกันว่าสิบแต้มดำมันต้องมีหมู่ห้าหมู่สามและให้หมู่สองมาสมานฉันถ้าสามหมู่นี่มาพร้อมกันสับราชการเขาเรียกกันว่าว่าเต็มสนตีนชอบตรงเล่นเสียงพะโลเลยแล้วอัญญาศิลป์ท่านเปาอีหยังเอ๊ะคือซอแต่ว่านี่เสร็จหรือยังเนี่ยยังบ่เสร็จยังมีอะไรอีกต้องเอาคณะกรรมการมาตัดสินไหนเอ้า3ท่านน่ะเอารออยู่หรือยังอ่ะรอแล้วเอามาเลยเอาเชิญเชิญเลยเบิกตัวคณะกรรมการมาท่านเป้าอีหยังอีนี่เอามาครบชุดเลยนะเนี่ยเป็นหยังเอามาครบสิเป็นหยังแล้วเนี่ยในงานเนี่ยตำรวจยังไม่กลัวเลยยังไงไปกลัวทำไมพ่อเป้าเนี่ยอยู่สภ.นี่นครสวรรค์ไปตำรวจเหรอติดคุกแล้วโอ้โหแม่ดูภูมิใจเหลือเกิน เริ่มเลยเริ่มเลยอยากจะรู้แล้วท่านเป้าอยากเห็นหน้าเหลือเกินอ๋อคอยว่ามันเจ้าบ่ค่อยอันนั้นประเดี๋ยวเจ้าก็ฮู้เรื่องนั้นเขาอยู่ตีแม่ใหญ่ฮกฮกฮกว่าซั่นเปาหึอยากรู้แล้วอยากเห็นหน้ากรรมการอยากเห็นแล้วบ่อยากบ่อยากทำยังไงเขย่าเบาๆให้คณะกรรมการรู้สึกตัวจริงเหรอหึแล้วยังไงต่อเอ้าโปรดอยู่ในความสงบก็เกรงกันจนแสดงว่าคนแถวนี้ชอบพัฒนาพัฒนาชุมชนเหรอใช่ไงเสียงสนั่นยันจตุรัสดังไกลเลยดังไกลมากคณะกรรมการกระจัดกระจายอยู่คนละพื้นที่แล้วต้องทำไงต่อให้มารวมกันรวมยังไงยินลินเฮ้ยผู้ใดมาทอดปลาสลิดแถวนี้วะ ไม่มีว้ายว้ายปอบทางมือกูว่าแล้วตั้งแต่ทีโมงแรกไปเฮ็ดหยังแล้ววะอย่าว่าตั้งสั่นเมียผมเด้เอ้ามาหึงจิเออเมียมึงหามึงเด้เมียกองกลางจะบ้าเลยบอกว่ามึงวันนี้คิดท่านเปาอยากเห็นแล้วอยากเห็นจ้ะไม่อยากไปอยากนี่ก็หกหกหกอยู่หนึ่งหกไม่ใช่หกธรรมดาหกอะไรหกกะดีอยากจะเล่นอีกโอ้ยเก่งจนเปิดจังสีมันบอแสบว่าเฮ้ยเปิดบ่มีหลักฐานวะท่านเปาแม่ยังเปิดแบบแปลกๆหน่อยได้ไหมเปิดแบบไหนเปิดแบบเสียงปล่อยไฟเอาปล่อยฟ้าเอาเลยเออเออเออจะลองก็บอกนะครับจะเปิดให้รอดนะพนังได้เอาเพื่อนอยากเต็มข้าวน้ำขันน้ำหวานเปิดเปิดให้รอดจะเปิดนะครับเราเริ่มนำคานแล้วเปิดเถอะเปิดสักทีท่านเปาปัวเดี๋ย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 วท่านเปาเปิดถ้วยนะไม่ได้จุดประทัดปะท่อกูอะไรเปิดเลยปั๊บออกอะไรอะเปานี่ละลูกนี่ละออกมาสารเฮาสิเจ๋งหมู่ห้าหมู่หนึ่งหมู่สองตายตำหำเอ้ยโอ้ยเก็บ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 เออครับโอ้ยมันเป็นสิ่งไม่ดีมันเป็นการพนันอันนี้เป็นการแสดงแล้วมีอย่างอื่นมาให้อีกไหมอ้าวถ้าอันนี้ไม่พอก็เอานี่ไปก็แล้วกันอะไรนี่โอ้โหโอ้